才来烧养九功德，同埋无生古来无生之时啊！阿弥姐姐见道道好开心，好高兴，欢迎大家一齐修行啊！ลำดับต่อไปหลวงพี่ก็จะขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับกับเจ้าภาพพัฒนาหารเช้าพัฒนาหารเพลประจำวันพุธครับวันนี้ก็เป็นวันที่29แล้วนะครับใช่ไหมเจ้าค่ะจีพาลอยหลวงพี่เสียงไตก้าทงมวยยัดไหวไตตากงหยงโจชานอุ้งชานกับหยัดหยงปันนะครับพัฒนาหารเช้าก็มีพัฒนาหารเช้าก็มีโยมป้าสมจิตองค์สืบโยมป้าสมฤดีการสารโยมป้าบางออนซามโยมป้าประภาพรแซ่ชัวพร้อมครอบครัวโยมโยมณจันทนาแซ่แต้โยมพี่แดงเพลินจิตคูณสีโยมพี่อรพันธ์เหลียงแล้วก็มีวินเซนต์เจฟฟรีย์นะครับเหลียงพัฒนาหารเช้าเราก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุพัฒนาหารเพลนะพัฒนาหารเพลก็มีหลวงพี่ภูแอนนาจิวแอนแฟมิลี่โยมป้าสำรวยโยมป้าน้ำสำรวยเจดจันโยมป้าสุคนสุนทรนนท์โยมป้าสมจิตวงสืบโยมพี่แดงเพลินจิตคูณศรีโยมป้าบัวสวรรค์สุนทรนนท์โยมพี่นวมปฐมาคำสงโยมน้าจันทนาแซ่แต้โยมพี่ราตีน้ำใสโยมพี่นิตยาฉันวิสเลฟฟอร์มฮ่องกง DMC YT กลุ่มกัลยาณมิตรธรรมชาติโยธิน DMCK กลุ่มกัลยาณมิตรธรรมโยธินเคด้าจอฮอกลุ่มกัลยาณมิตรจอฮอเอสเตอร์ซิลมาร์ตินหลอกวิกเตอร์โคโทนี่ฉันแคทเธอรีนลีโยมพี่เพนทิพย์ธรรมรงพรสวัสดิ์บัตกิจเจงอยู่ก้าเฮแอนด์แฟมิลี่ชันไวยีอยู่ก้าอ้อนแอนด์แฟมิลี่โยมป้าพัชรินวรรณภาจัดชัยห่อโยมพี่ปุ่นทองอินและคณะญาติมิตรโยมนะมณีโซเรนเซนและคณะญาติมิตรโยมพี่อัญญพรโนสิริโยมพี่สมรจำปานคุณแม่ทองหล่อสุขสมบัติและครอบครัวแล้วก็ผู้มีบุญทุกทุกท่านนะครับเราก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุแล้วก็อนุโมทนาบุญกับตัวแทนเจ้าภาพที่กล่าวถวายภัตตาหารประจำวันนี้นะครับภาษาบาลีภาษาบาลีก็โยมป้าน้ำสำรวยเจียจันภาษาจีนกวางตุ้งกลุ่มกัลยาณมิตรธรรมชัยโยธินหล่อหนามจมหล่อหนามจมภาษาไทยกลุ่มกัลยาณมิตรธรรมโยธินจองห่อหลายเศร้าหลายเศร้างันหลายเศร้างันนะครับก็อนุโมทนาบุญกับตัวแทนเจ้าภาพที่ กล่าวถวายพระทหารประจำวันนี้นะครับสาธุแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านนะครับที่มาร่วมออนซูมด้วยกันนะครับทั้งที่อยู่ในซูมแล้วก็ที่อยู่ที่วัดนะครับที่โยมป้าโยมพี่ก็เห็นหน้ากันทุกวันนะครับในซูมนี่ก็มีโยมป้าโยมพี่วัดพระธรรมกายเกาลูนนะครับวันนี้ก็มีหลายท่านหลายคนนะครับที่เข้ามาโยมป้าโยมพี่วัดพระธรรมกายฮ่องกงนะครับก็มีกลุ่มกัลยาณมิตรธรรมชัยโยธินDMC YTกลุ่มกัลยาณมิตรเคด้า DMCK กลุ่มกัลยาณมิตรจอฮอสละวะมะละกากัลยาณมิตรวินนี่เตียวและคณะกัลยาณมิตรพาวเวอร์กรุ๊ปตันเทียนเหลียนและคณะเซี่ยงไฮ้ครับเซี่ยงไฮ้ก็มีโยมพี่เอ๋อรพันธ์เหลียงวิสเลฟฟอร์มฮ่องกงลูกประธานสิงคโปร์เจนิชชันออยผุยอารีนมิเชลโอและคณะญี่ปุ่นก็มีโยมพี่จิรณาฮาสิคาวะไต้หวันเหลซินซางออสเตรียครับจากยุโรปก็มีโยมพี่ปุ่นทองอินเดนมาร์กโยมนามณีโซเรนเซนนอร์เวย์สวีเดนก็มีโยมพี่นัทนันโยมดิดดวงโยมป้าหนูแดงลุงอ้วนนะครับ
แล้วก็เมืองไทยนะครับเมืองไทยก็มีโยมพี่โยมป้าที่เข้ามาออนซูมกันตั้งแต่เช้านะครับก็อนุโมทนาบุญร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาธุนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับอีกไม่กี่วันใช่ไหมครับก็จะถึงวันฉลองนะครับสมโภช12ปีนะครับ12ปีวัดพระธรรมกายกาลูนแก้วกาลูนบุญอนันต์แล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานก็จะเข้าพรรษานะครับปีนี้ก็เข้าเร็วนะครับเข้าพรรษาก็เป็นวันที่เท่าไหร่ครับTikTok วันที่เท่าไหร่วันที่14ใช่มั้ยครับพระน้ำก็บินวันเข้าพรรษานะวันพระวันอาสาฬหบูชานี่เป็นวันที่13นะครับวันพระ14ก็เข้าพรรษาปีนี้เข้าพรรษาเร็วนะครับเข้าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็ออกพรรษาก็ตรงกับวันที่10ตุลาคมนะครับวันเกิดหลวงปู่นะครับออกพรรษาเนี่ยตรงกับวันที่10ตุลาคมนะครับฉะนั้นเนี่ยวันเวลามันไวนะครับฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็ต้องวันนี้ก็ฟังพี่พูดภาษาไทยนะครับไทยมันครับฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทั้งหลายต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับไม่เว่ยตาเจตกงเต๋อจิงเทียนโฉงเจ้าสร้างตาครับโยมป้าก็ต้องโยมป้าโยมพี่ก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับกำหนดกฎเกณฑ์ตัวเองให้ดีนะครับวางแผนตัวเองไว้ใครที่กลับเมืองไทยก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับกลับเข้ามาแล้วมีโรงเรียนอยู่หรือเปล่า ตอนออกไปจากฮ่องกงนี่ใช้เงินไทยนะครับมันก็เอาไปแลกก็ได้หลายบาทแต่ว่าขาเข้ามาก็ต้องใช้เงินฮ่องกงฉะนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีทั้งเรื่องวัคซีนก็ดีทั้งหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับวางแผนให้ดีวางแผนบุญตัวเองให้ดีนะครับจะได้ไม่ตกหล่นนะครับโดยเฉพาะใกล้อีกไม่กี่อาทิตย์นะครับที่จะถึงนี้นะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็คือวันอาทิตย์ที่10วันอาทิตย์ที่10นะครับอาทิตย์ที่10ก็คือหลังต้นเดือนนะครับหลังวันอาทิตย์ต้นเดือนบูชาเข้าพระวันอาทิตย์ที่10เราก็มีทำพิธีฉลองสมโภชนะครับครบรอบ12ปีวัดพระธรรมกายกาลูนนะครับ12ปีก็1รอบใช่ไหมครับ1รอบ12ปีก็ทำบุญใหญ่นะครับอย่างที่หลวงพี่ท่านได้แจ้งให้โยมพี่โยมป้าทราบนะครับว่าก็จะมีพิธีเจริญสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับวัดให้กับหมู่คณะแล้วก็ให้กับญาติโยมทั้งหลายทั้งออนซูมแล้วก็ออนไซต์ทั้งอยู่ที่ในซูมที่จะมาร่วมกันในซูมแล้วก็อยู่ที่วัดนะครับโดยจะมีคณะสงฆ์ทั่วฮ่องกงนะครับที่หลวงพี่ท่านได้ไปนิมนต์มานะครับ20รูปใช่ไหมครับอย่างเมื่อวานก็เดินทางมาแล้วนะครับถึงมาแล้วใช่ไหมครับสาธุก็ลูนโยมป้าโยมพี่ก็เห็นแล้วนะครับเมื่อวานก็มีคณะสงฆ์นะครับจากเมืองไทยนะครับซึ่งโยมป้าโยมพี่ก็คุ้นเคยนะครับคุ้นเคยเห็นหน้าตากันดีรู้จักกันดีนะครับซึ่งล่าสุดที่ได้ร่วมงานกันก็เป็นปี2019นะครับช่วงทอดกฐินก่อนที่จะมีโควิดหลังจากนั้นก็ห่างหายไปนานนะครับ 2-3 ปีนะครับวันนี้ท่านก็เมตตานะครับถึงแม้ว่าฮ่องกงจะเข้ายากลำบากแต่ว่าท่านก็ยังเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมป้าโยมพี่นะครับทั้งโยมป้าโยมพี่ที่อยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็ที่อยู่ในซูมนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นบุญใหญ่นะครับที่ครั้งนึงนะครับในสถานการณ์ที่ยากลำบากครับถึงแม้ว่าที่อื่นเขาจะเปิดกันหมดแล้วแต่ว่าที่นี่ก็ยังเข้มงวดใช่ไหมครับที่นี่ก็ยังเข้มงวดในเรื่องของการเข้าออกนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าเนื้อนาบุญก็พร้อมนะครับเนื้อนาบุญก็พร้อมแล้วฉะนั้นทายกทายิกาหรือว่าผู้ที่ประสงค์จะทำบุญฉะนั้นก็ต้องพร้อมเหมือนกันนะครับเพราะว่าคณะสงฆ์ท่านก็เตรียมตัวนะครับที่จะมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายในวันที่10นะครับวันที่10กรกฎาคมที่จะถึงในเร็ววันนี้นะครับฉะนั้นก่อนนี้เราก็ต้องรักษา
กายวาจาใจของเรานี่ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะถึงในไม่กี่วันข้างหน้านี้ใช่ไหมครับเพราะว่า12ปีที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับการที่จะมีวัดแล้วก็อยู่ได้ถาวรนะครับเพราะว่าก็ต้องอาศัยอะไรครับก็ต้องอาศัยพุทธบริษัท4นะครับต้องอาศัยพุทธบริษัท4ซึ่งก็มีพระภิกษุมีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งก็หมายถึงโยมป้าโยมพี่ทั้งหลายนี่แหละครับที่มาเข้าวัดมาทำบุญกันทำนุบำรุงกันตลอดที่ผ่านมาตลอด12ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับฉะนั้นนี่ต้องบอกว่าโยมป้าโยมพี่นั้นเป็นกำลังหลักนะครับเป็นกำลังที่สำคัญนะครับอย่าคิดว่าตัวเรานั้นไม่สำคัญนะครับที่จริงเรานั้นก็เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าให้อายุพระพุทธศาสนาเพราะว่าตราบใดที่โยมป้าโยมพี่ยังมาเข้าวัดมาทำบุญมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาช่วยงานวัดอย่างที่หลายๆคนได้พูดไปได้สัมภาษณ์ไปใช่ไหมก็เป็นความในใจของโยมบ้าหลายๆคนที่ประทับใจตลอด12ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็นะครับก็เป็นความทรงจำที่ดีนะครับกับหมู่คณะที่ได้มาร่วมกันสร้างมาตลอดมาก็นั้นก็เป็นวัดของเรานะครับทุกท่านเนี่ยที่ร่วมสร้างมาก็เป็นวัดของเราทุกท่านทุกคนนะครับที่ร่วมกันมาฉะนั้นก็มาร่วมกันฉลองความสำเร็จนะครับ12ปีแห่งความสำเร็จที่มีโยมป้าโยมพี่คอยประคับประคองตลอดมาไม่แตกแถวนะครับใช่ไหมไม่แตกแถวนะก็อยู่สร้างกันมานะครับถึงแม้ว่าจะแตกแถวแต่ก็สุดท้ายก็กลับเข้าแถวมาใหม่นะไปไม่นานนะครับฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะตามติดหมู่คณะซึ่งก็มีหลวงพ่อที่เป็นผู้นำฉะนั้นก็ต้องไม่แตกแถวนะก็ต้องตามท่านให้ทันนะครับนะซึ่งก็มีพระอาจารย์ที่เป็นตัวแทนที่มาอยู่แต่ละพื้นที่นะครับเนี่ยพาญาติโยมสร้างบารมีทำบุญสร้างบารมีครับฉะนั้นก็12ปีที่ผ่านมานะครับโยมป้าก็สำคัญนะครับทุกท่านก็สำคัญนะครับที่ออนซูมอยู่ก็ได้ร่วมสร้างนะครับตอนที่กำลังมีโควิดใช่ไหมครับก็ได้มาร่วมกันสร้างซื้อแล้วก็มาสร้างแล้วก็ร่วมกันปีที่แล้วเราก็ร่วมกันสถาปนานะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็เป็น10ปีนะครับที่เป็นวัดเช่ามาตั้ง10ปีนะครับมาเป็นวัดที่ไม่ใช่วัดเช่าก็ปีที่11นะครับปีที่11แล้วก็ปีนี้ก็เข้าปีที่12นะครับ12ปีก็ถ้าเป็นเด็กก็ถือว่าโตแล้วนะครับเข้าโรงเรียนแล้วรู้เรื่องแล้วช่วยงานกวาดบ้านถูบ้านได้แล้วนะครับถ้าเป็นคนเนี่ยฉะนั้นนี่ก็เป็นบุญของโยมป้าโยมพี่ทั้งหลายนะครับที่ทั้งเป็นรุ่นบุกเบิกก็ดีทั้งเป็นคนที่มาที่หลังก็ดีทุกคนก็ล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าโยมทั้งหลายนี่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จนะครับ12ปีนี้ถ้าไม่มีญาติโยมเข้าวัดวัดก็จะอยู่ไม่ถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นก็ต้องอาศัยพุทธบริษัท4นะครับซึ่งก็ต้องมีพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายครับที่ต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งนะครับว่าอย่างไรก็ว่าตามกันใช่ไหมครับสาธุฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับญาติโยมทั้งหลายนะครับที่ได้ร่วมกันสถาปนานะครับตั้งแต่เริ่มซื้อนะครับเริ่มซื้อแล้วก็สร้างแล้วก็สถาปนาครับย้อนกลับไปตั้งแต่12ปีที่แล้วนะครับที่โยมป้าโยมพี่ทั้งหลายก็ยังตามมาตลอดนะครับไม่หายไปไหนนะครับถึงหายไปเราก็ไปพักที่ดุสิตบุรีนะครับรอไว้มาสร้างบารมีร่วมกันใหม่นะครับฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็อนุโมทนาบุญนะครับกับโยมป้าโยมพี่ทั้งหลายที่ได้ตั้งใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอด12ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในวันที่10ที่จะถึงนี้เราก็จะมาร่วมกันนะครับฉลองทำบุญใหญ่นะครับฉลองความสำเร็จนะครับที่เราร่วมสร้างร่วมทำกันมานะครับหลวงพี่ก็อนุโมทนาบุญนะครับสาธุลำดับต่อไปก็ให้พวกเราตั้งใจนะครับกรวดน้ำรับพรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักกันสืบต่อไปนะครับให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น
ที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้วก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปในขณะที่คณะสงฆ์ให้พรก็ให้พวกเราทั้งหลายโยมพี่โยมป้าตั้งใจอธิษฐานให้ดีนะครับจีบหาลอยลุงพี่แสงไต่ก้าโตสวยหวีเฮืองคงทักเปโชซินชั้นชิกพังเหยาขับสอเหยาจงสร้างทงไม้จีบเสาจังทวนหนิมเก่งชกฟกไต่ก้านะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสังกะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังหิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทภนะระโสยะธามนิโชนติระโสยะธาสัมเพียติโยวิวัจจันตุสัมปะรวังโควินาสตุมาเตมปวันวันตรายุสุขินทิขายุงโกภวสัมปินติโยวิวัจจันตุสัมปะรวังโควินาสตุมาเตเยมภาวันวันตารายโยสุขินทิขายุงโกภาวสัมปินติโยวิวัจจันตุสัมปะรวังโกวินาสตุมาเตียมภาวันวันตารายโยสุขินทิขายุงโกภาวะอภิวันธนาสิริสนิจังอุวันธาปัญจายินวันจันตารวันธรรมวันธันติอายุวันโนสุขังอารังรัตนาตยานุภาเวนรัตนันตยเตนชะสันทุวังกะรวังกะปยาเวระสงกะสันตุจุมปันทวานิกานรยามปิวินาสันตุวะเสสะตุวันชะยาสิณทิฏฐานังลาภังสวันทิมภาริยังสุขังพลังสิริอายุจาวันจาภูวคังหวันทิเอญจายาสวัสตะวันจานจายุนชะชีวะสิณทิมภาวันตุเตมภาวันตุสัมภมังสังฆรังรังคันตุสัมปเทวันตาสัมปภุญฑานุภานาสันตาสวันติมภวันตุเตมภวันตุสัมปมังสังฆรังคันตุสัมปเทวันตาสัมปธรรมมานุภาเวนะสันตสุวันทิภวันตุเตมภวันตุสัมปมังคารังรังคันตุสัมปเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสันตสุวันทิภาวันตุเตสาธุบูชาพระพรหมกันนะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาวันทังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา
สวัสดิ์ข้าตัวพระกวัตธรรมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเนนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกราบพระอาจารย์ด้วยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกราบพระประธานด้วยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะให้ซุ้มเลยปีนช่วยเหกงตาสาธุสาธุสาธุยะชัยกงอุ้มศีลยะชัยกงอุ้มศีลนะคะสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวเราไปถวายพระทหารร่วมกันที่หอฉันนะจ๊ะคุณโตฉันสักครู่หนึ่งสำหรับเมนูวันนี้นะครับปลาปิโลสนผลบุญที่ท่านได้คำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาจะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเชิญพระน้ำมาเลยอาสุนจะได้อนุโมทนาร่วมกันเครื่องเคียงนะครับมีริบไอเอห้าด้วยนะวันนี้ใช่ไม่ใช่จินตนาการไว้ก่อนนะพากมาครบ5โมงเลยวันนี้นะครับสาธุหมู่แรกจากยุนลองนะครับหมู่2จากเกาลูนนะหมู่3จากฮ่องกงหมู่5จากมาเลย์นะอาหาร5หมู่สาธุสาธุในมหากุศลผลบุญอันนี้หมู่พิเศษนะครับมาจากสกลพลทองพลนาแก้วเอามานะครับอนุโมทนาเป็นโตแล้วสาธุมนุษย์เทวาก็อีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวพระก็เต็มโตเหมือนกันนะ
น้ำจิ้มนะขาดไม่ได้นะต้องพันท้ายนรสิงห์เท่านั้นผลไม้แตงโมเย็นๆสาธุอ้าวแชงไตกาชุยเหกงตักนะอ้าวนโมทนาบุญร่วมกันจ้าให้ทั้งเจ้าภาพพัฒหารวันนี้และทุกๆวันแข็งแรงร่ำรวยที่สิ่งใดสำเร็จสมดังใจปรารถนาอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้นะให้รวยวันรวยคืนหลับตื่นยืนเดินนั่งนอนก็ขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาสังไทยกินห้องสร้างเสียงสี่เสียงตักตัวจีวาฝัดตัวตัวอย่างนะแต่กล้าช่วยเหตุของตาอาทิ้งอย่าจอยกินจ้าทิ้งอย่าจอยกินผู้มีบุญ